ผมงงมากครับลุงออกช่วยคิดเรื่องควอนตัมให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันทำอย่างไรกับอะตอมจนควบคุมคลื่นสมองไม่สามารถครับตรงนี้ผมไม่สามารถคิดผ่านวิชาคณิตศาสตร์นะผมทำไม่ได้นะครับนะแต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่โทษคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้ลงตัวเขาก็ทำไม่ได้เหมือนกันไอ้ทางผมถามไปเขาก็ทำมาไม่ได้เหมือนกันให้ผมทำเหมือนเขาก็ไม่ได้เห็นไหมครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคุณนิกใช่ไหมฮะขอเข้าใจตรงนี้มากๆเอาไว้ดังนั้นก็ต้องเข้าไปในเรื่องสายวิชาการโดยตรงนะครับในเรื่องของวิชาฟิสิกส์เขาก็มีสอนกันไม่ใช่เหรอจุฬาก็มีธรรมศาสตร์ก็มีรามคำแหงก็มีพวกนี้เขาสอนกันพวกนี้นะในเรื่องของวิชาฟิสิกส์ว่าในเรื่องของนิวเคลียร์วิชาปราบเซียนให้รู้ไว้นิวเคลียร์ผมมีหลานชายคนนั้นเขาจบมาตรงนี้มีคนเดียวจบมาเป็นญาตรีที่รามจบยากมากนะครับยากมากมากเลยนะครับก็ทุกคนจะงงนะฮะผมงงมากทุกคนจะงงส่วนมากจะงงมากๆต้องเป็นนักทฤษฎีจ๋าจริงๆนะครับถึงจะพูดภาษาเดียวกันได้มันต้องลักษณะท็อปไฟของโลกนะครับพวกทฤษฎีควอนตัมเนี่ยต้องระดับท็อปไฟของโลกนะครับจึงจะคุยกันรู้เรื่องกันชัดเจนนะครับต่ำกว่าไฟลงมาแล้วก็มั่วโอเคนะก็ว่าไปตามตัวหนังสือตามคณิตศาสตร์ที่เขาเรียนกันมาก็แค่นั้นเองนะครับพวกนี้มันต้องอยู่ในห้องแลบนอนกินนอนเกลือกนอนกลิ้งอยู่ในห้องแลบจริงๆนะครับเอาเป็นเอาตายกันนะจึงจะรู้ได้เข้าใจสภาวะของคำว่าควอนตัมนะครับแล้วก็นำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการใช้มันยิ่งอีกสเต็ปนึงนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยถ้ามันง่ายทุกคนจะเรียนได้หมดนะครับพวกนี้เหมือนกับทางด้านพุทธศาสตร์เหมือนกันถ้ามันง่ายทุกคนจะได้หมดพุทธศาสตร์เหมือนกันนะครับพุทธศาสตร์จะยิ่งยากกว่านะครับพุทธศาสตร์จะยิ่งยากกว่าเยอะมากใครเข้าถึงพุทธศาสตร์ล่ะคือพุทธศาสตร์ของพุทธเจ้าคนเข้าถึงบอกว่าเลยมีชื่อเรียกนะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะจำด้วยครับมีสี่ชื่อนั่นเองนะครับคนที่เข้าถึงจริงๆนะครับเห็นไหมมีไหมระบ้านท่านถ้ามีบ้านก็ขอคุยได้ไหมล่ะถ้ามีมะไม่มีก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับรังสี X กับอะตอมมันทำปฏิกิริยาเนี่ยพอพูดทำปฏิกิริยาปุ๊บจบเลยผมจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะใช้ภาษาคณิตศาสตร์คำนวณนะครับเรื่องคิดคำนวณอย่ามาถามผมนะครับโอเคนะผมพูดในกรอบธรรมชาตินะครับกรอบของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี้แล้วก็พูดแค่เขานิดหน่อยก็พอนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราเช่นเดียวกันใช่ไหมมันพอเวลามาปัจจันหน้ากันเนี่ยมันจะทะเลาะกันเนี่ยแต่ผมมีดีตรงนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ผมมีดีตรงนี้ต่างหากโอเคไหม ถ้าจะเฉือนก็เฉือนตรงนี้แหละครับโอเคนะจะเฉือนมนุษย์เฉือนตรงนี้นะครับ